เป็นนาคงที่ไหมครับคงที่เนาะย้ายขึ้นไปคูณกับคอนสแตนต์ก็ย่อมได้คอนสแตนต์เหมือนเดิมถูกป่ะแสดงว่าอะไรครับ p ของเราเมื่อคูณกับ v แล้วก็ไปคูณกับ v กำลังแกมมาลบ1อีกซึ่ง v คูณกับแกมมาลบ1เนี่ยมันได้เป็น p v กำลังแกมมาก็จะมีค่าเท่ากับคอนสแตนต์เหมือนกันโอเคป่ะเออนั่นก็หมายความว่า p 1v 1ยกกำลังแกมมาจะมีค่าเท่ากับ p 2 v 2ยกกำลังแกมมาจบนี่คือสูตรอเดียบาติกของไอเดียลแก๊สซึ่งก็หน้าตาน่ากลัวนะฮะโอเควะจากการที่มันน่ากลัวแบบนี้ได้เพราะว่าเราต้องไปนิยามอะไรมาก่อนนะถูกไหมเราไปนิยามแกมมามาก่อนถูกปะเราถึงได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาเราไม่นิยาม CV เราไม่นิยาม CP มาใช่ไหมครับถ้าเราไม่นิยามตัวนี้เราก็หาสูตรพวกนี้ไม่ได้โอเคไหมนะครับแต่แค่นี้พอไหมไม่มีทางครับนี่เป็นอเดียบาติกถูกป่ะอเดียบาติกมี2ปริมาณถูกป่ะคือเดลต้ายูกับดับบิวไอ้ตัวนี้เป็นสูตรอเดียบาติกละของที่เราใช้ในไอเดียลแก๊สโอเคสิ่งที่เราต้องสนใจต่อก็คืองานโอเคจากที่เรารู้ว่าเดลต้ายูของเรามีค่าเท่ากับลบดับบิวใช่ไหมแสดงว่าอะไรครับ W ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับลบเดลต้า U เกิดกลับทำไมเนี่ยจำรูปนี้ได้ไหมครับที่พูดไว้ตอนต้นว่าเราจะมาสนใจมันตอนหลังจำได้ปะกระบวนการของอเดียบาติกอะที่พี่บอกว่าตัวนี้จะต่อยอดได้อีกอะจำได้เนาะนึกภาพออกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า U เราไม่รู้จะทำอะไรครับก็ยัดนั่งตัวเดียวครับตัวนี้ตลอดนึกอะไรไม่ออกก็จะตัวนี้ตลอดโอเคนะมันอยู่ตัวเดียวในโลกเนี้ยนะครับโอเคเดลต้าทีเนี้ยครับมันคืออะไรครับมันก็คือ T2 ลบ T1 ป่ะใช่ป่ะตามนิยามแล้วนะครับถ้าเราแตกลบเข้าไปมันจะกลายเป็น NCV คูณกับ T1 ลบ T2 ใช่ไหมครับแตก n เข้าไปครับมันจะกลายเป็น cv nt1 ลบ nt2 ถูกไหมครับคุ้นไหมครับปรับอะไรได้ครับ nt มีค่าเท่ากับ pv ส่วนด้วยโอเคนึกอะไรไม่ออกยัดอย่างเดียวครับไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้โอเคมันจะได้เป็น cv ส่วน r คูณกับ pv ในกรณีที่1ลบกับ pv ในกรณีที่2ถูกไหมถูกไหมครับนะ CV ส่วน R คุ้นๆป่ะเหมือนเราทำไปแล้วเนาะแต่ตอนนั้นเราทำอะไรครับ R ส่วนด้วย CV แล้วได้เป็นแกมมาลบ1ถูกป่ะแสดงว่า CV ส่วน R ก็ต้องเป็น1ส่วนแกมมาลบ1ถูกไหมครับโอเคนะนี่ก็เลยเป็นสูตรงานจากอเดียบาติกโอเคไหมนะครับหน้าตามันก็ถึกๆไงครับมันเหมือนจะน่ากลัวนะแต่สังเกตป่ะทั้งสองสูตรอะขึ้นอันเดียวกันหมดเลยเห็นป่ะสูตรนี้ก็ขึ้นจากเดลต้ายูเท่ากับลบ W ไอ้สูตรเมื่อกี้ก็ขึ้นจากเดลต้ายูเท่ากับลบ W แต่มองกันคนละแบบถูกไหมเห็นป่ะเออมันคิดเหมือนกันทั้งคู่อะขึ้นต้นเหมือนกันทั้งคู่อะแต่มองไปคนละทางแค่นั้นเองสูตรหนึ่งก็ได้หน้าตาน่ากลัวสูตรหนึ่งไอ้สูตรนี้ก็ได้หน้าตาน่ากลัวอีกสูตรหนึ่งโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นกระบวนการเดียบาติกแบบนี้ครับเราก็ถ้าจำสูตรได้นะก็เทคแล้วแทนค่าตอบโอเคซึ่งออกสอบแน่นอนในกระบวนการแบบนี้แต่ตรงๆหรือเปล่าไม่รู้อาจจะประยุกต์ก็ได้ประเด็นของเรานะต้องดูให้ออกนะครับว่ามันเป็นอเดียบาติกแบบไอเดียลแก๊สหรือเปล่าอย่าลืมนะเน้นนะเน้นมากๆเลยนะสูตรนี้มันใช้ได้เฉพาะที่เป็นไอเดียลแก๊สนะครับโอเคที่พี่เน้นย้ำเพราะว่าพี่ผิดพลาดมาแล้วนะไม่อยากให้ผิดพลาดอีกหรือว่าพี่อย่าผิดมาแล้วโอเคป่ะพี่ไปมองสูตรไอ้พวกนี้เป็นสูตรทั่วไปหมดเลยอะเข้าใจไหมคือไม่ว่าจะเป็นแก๊สประเภทไหนครับก็ใช้มาสูตรเดียวได้แหละเลยคำตอบมันก็ผิดกระจุยแต่เนื่องจากของพี่มันออกแค่ข้อเดียวก็โชคดีไปเออพี่ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแก๊สอื่นทำไง
ก็ต้องพูฟใหม่ดูว่าตั้งแต่ต้นอ่ะพูฟใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับนั่งพูฟไปเรื่อยโอเคป่ะเออแต่จะเป็นรูปนี้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะจะเป็นรูปนี้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนณที่ใดที่หนึ่งก็ได้ถูกไหมเขาอาจจะให้อะไรมาบางอย่างโอเคไหมครับนะก็จบเรื่องของเทอร์โม1ทั้งหมดโอเคไหมครับนะตั้งแต่ต้นมาเนี่ยถึงตอนนี้จับต้นชนปลายได้ใช่ป่ะจับได้ไหมเนาะมองออกนะว่าเทอร์โมมันพูดถึงอะไรบ้างโอเคแล้วไอ้ตอนปลายตรงนี้อย่าลืมนะครับอะเดียบาติกตอนปลายเนี่ยอย่าลืมนะมันจะไปใช้ในเทอร์โม2โอเคเพราะฉะนั้นวันศุกร์เราจะใช้ก้อนนี้ต่อโอเคแต่อาจจะจะใช้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะแต่คือเราใช้อะเดียบาติกไอ้ก้อนนี้แน่นอนโอเคนะครับก็จบแล้วนะฮะรอชี้สัปดาห์หน้านะโอเคครับ